สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพถึงอีกครอบครัวหนึ่งนะครับคุณวันธนีธรรมจำรัดนะครับคุณจอยครับคุณจอยนี่มาเป็นตัวแทนของคุณแม่นะฮะกับน้องอาจารยาธรรมจำรัดครับน้องจูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเท้าความนิดหนึ่งคุณวันธนีนี่คุณจอยเป็นลูกค่ะเป็นลูกเป็นลูกของคุณแม่ณัฐวรรณค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานค่ะเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี27นะคะผมมีเพลินผมมีภาพประกอบด้วยนะฮะตั้งแต่ปี2527ค่ะนะฮะแล้วรุนแรงแค่ไหนยังไงฮะก็ประมาณปี40นะคะครับก็แผลติดเชื้อที่นิ้วก้อยเท้าขวาอ่าฮะก็ไปตัดที่โรงพยาบาลตำรวจครับนอนอยู่ประมาณเดือนกว่านะคะก็หายแล้วก็มาเมื่อประมาณปี40ตัดไปแล้ว47ประมาณ47นะคะ uh-huh. ก็นิ้วโป้งเป็นเล็บขบข้างเดียวกันค่ะเท้าขวาครับเป็นเล็บขบแล้วก็ติดเชื้ออืมติดเชื้อเสร็จก็เท้าจ๋านิ้วลาก่อนเหมือนกันหมอก็โดนตัดไปอีกตัดเลยค่ะอ๋อตัดเลยตัดนิ้วโป้งเท้าครับตัดไปแล้วก็แผลหายหายแล้วพอมาเมื่อปีที่แล้วก่อนน้ำท่วมประมาณมิถุนายนนะคะน้ำตาลขึ้น400กว่าช็อกโอ้โหช็อกค่ะไปโรงพยาบาลแต่ว่านิ้วโป้งที่ตัดไปนั่นคือเรียบสนิทไม่มีแผลอะไรเลยอ่าฮะพอไปโรงพยาบาลด้วยอาการช็อกน้ำตาล400กว่าก็ขึ้นเตียงพอช่วงเหยียบขึ้นเตียงนะคะไอ้นิ้วโป้งที่เรียบๆที่โดนตัดไปเนี่ยมันระเบิดปุ๊แตกเหมือนลูกโป่งอะค่ะแผลมันฉีกออกคือมันระเบิดเลยแล้วก็เหมือนยังไม่แห้งสนิทไม่ค่ะมันแห้งสนิทไปแล้วแต่เหมือนกับว่ามันคุมันเน่าในอะไรประมาณเนี้ยค่ะโอ้คือไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยพอเหยียบแล้วกดน้ำหนักไปเนี่ยค่ะมันก็ระเบิดเหมือนลูกโป่งแตกทั้งเลือดทั้งหนองเนี่ยพุ่งใส่พยาบาลหมดเลยอ๋อฮะค่ะแล้วก็นอนอยู่ก็ล้างแผลทุกวันครับก็สภาพที่เห็นนะคะรูลึกที่เกิดขึ้นใช่ค่ะก็คือเป็นแผลที่ลึกไปถึงกระดูกเป็นรูเข้าไปค่ะนั่นนะคะรอยของการผ่าตัดนิ้วโป้งออกไปแล้วหมอต้องรักษายังไงบ้างครับเริ่มต้นล้างแผลทุกวันฉีดอินซูลินก่อนค่ะฉีดอินซูลินให้น้ำเกลือให้อินซูลินแล้วก็มาดูเรื่องแผลล้างแผลทุกวันแยงไปคือผ้าก๊อซเนี่ยม้วนเข้าไปในรูถ้าจากรูปจะเยอะมากค่ะแล้วก็หมอก็บอกว่าอาจจะต้องตัดค่ะตัดข้อเท้าในเมื่อนี้ข้อเท้าก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนี้เดี๋ยวขอปรึกษาน้องแล้วก็ระดับน้ำตาลเนี่ยมันลดแล้วเนี่ยขอมาดูแลเองได้ไหมอ๋อพากลับมาอยู่บ้านหมอก็บอกว่าจะต้องพามาล้างแผลทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวแผลติดเชื้อเราก็เลยบอกว่าถ้ามาล้างแผลทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าขับรถไปขับรถกลับใช้จ่ายนะฮะใช่ค่ะ uh-huh. ก็เลยซื้อชุดสเตอร์ไลน์อะไรมาล้างเอง uh-huh. ก็มีถุงมืออะไรแล้วก็คือปรึกษาน้องว่าอย่างเราจะให้กินอาหารเสริมเพราะว่าลูกสาวหายก็เลยบอกน้องบอกเฮ้ยเอายังไงดีเนี่ยเพราะหมอก็จะตัดไม่มีทางเลือก uh-huh. แต่ของเจ้าจูนเนี่ยเขากินแคปซูลกระปุกเขียวนะมันเป็นอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาแล้วอย่างยาที่แม่กินไปเนี่ยมันไปสะสมที่ไตที่ตับแต่ก็กลับมาก็ปกติมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้ปกติกลับมาปกติก็เลยให้บิมเช้า2ก่อนนอน2เช้า2ก่อนนอน2บิมสีฟ้าแล้วผลเป็นยังไงบ้างฮะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง2กระปุกค่ะแผลแห้ง
แผลแห้งจากเยิ้มๆหนองๆรูลึกๆเนี่ยมันก็แห้งไม่มีเพราะว่าเวลาเราล้างเนี่ยเราจะต้องกวงเข้าไปใช่ค่ะคุณจอยเป็นคนทำเองใช่ไหมทำเองค่ะผัดกันกับลูกสาวผัดกับน้องจูนค่ะเจ็บไหมฮะคุณยายเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกคนเป็นเบาหวานจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเป็นบอกว่าระบบปลายประสาทมันเสียอ่าฮะก็ต้องทำความสะอาดค่ะทุกวันใส่ถุงมือพอผ่านแล้วชิสเตอร์ไลน์ไม่ใช่2เดือนนะคะ2กระปุก2กระปุกแผลไอ้จากเยิ้มๆหนองๆเหม็นๆเนี่ยก็แห้งแล้วก็ไม่เหม็นจากนั้นก็อัดเข้าไปแล้วก็ลองของดูเพราะไหนๆลูกกินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมคะก็แบะออกเอาผงในแคปซูลสีเขียวหยอดค่ะก็มันไม่มีทางเลือกอะค่ะอาจารย์ครับช่วยตอบหน่อยครับว่าถูกผิดยังไงฮะหรือคือมันทำได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าของที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัติคือเอาไปใส่กับแผลในแคปซูลเนี่ยถ้าหากว่าสัมผัสกับผิวนะครับหรือสัมผัสกับแผลจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลได้ฉมังมากๆด้วยเหรอด้วยครับเพราะในนั้นจะมีสารประกอบ GM1 จากมังคุดอยู่นะครับซึ่งตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยประสิทธิภาพสูงมากในขณะเดียวกันมันก็ช่วยลดอาการอักเสบได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอาจารย์นำไพเป็นคนทำการวิจัยชิ้นนี้เองในนักศึกษาปริญญาโทครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้หยอดเข้าไปในรูตรงไหนก็แล้วที่แผลลึกๆนะแล้วมันจะเรียกเนื้อออกมาด้วยนะแผลจะเริ่มสีแดงแล้วก็เนื้อจะเริ่มงอกออกไปด้วยคือแทนที่มันจะดูดซึมผ่านระบบการย่อยครับอันนี้เข้าไปโดยตรงอันนี้คือรักษาแผลรักษาไม่ได้รักษาเบาหวานครับคือเป็นแผลถลอกแผลผุพองแผลอะไรพวกนี้ใช้ได้ครับคือเราจริงๆเราเคยมีโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทเป็นวิทยานิพนธ์ครับเอา GM1 ของเราที่ยัดสกัดอย่างมังคุดเนี่ยทาแผลที่เป็นเบาหวานครับแล้วก็แผลก็หายนะครับอ๋อจะเร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่มีแผลเบาหวานเนี่ยแล้วพร้อมจะถูกตัดแล้วหมอกำลังจะตัดอยู่แล้วครับเราก็ให้ทั้งกินทั้งแคปซูลแล้วก็ใช้ทาก็แผลก็จะหายเร็วขึ้นมันจะแสบจะมีอะไรไหมฮะไม่ครับไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการครับอ๋ออาคุณจอยก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะหยอกให้เรื่อยๆพอเอาน้ำเกลือล้างอะไรเสร็จก็หยอกทุกมื้อทุกมือที่มีการคือต้องล้างแผลทุกวันไงคะค่ะก็หยอดทุกวันจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เรียบเลี่ยนเตียนสนิทอันนี้คือแผลหลังจากเท่ากับหลังจากตอนที่ตัดนิ้วเท้าออกไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีบวมไม่มีอะไรค้างอยู่ข้างในนะฮะไม่มีค่ะกดเจ็บไหมฮะกดก็ไม่เจ็บแล้วก็หลังสุดนี่คือวันที่26กุมภาครับหมอนัดเจาะน้ำตาลน้ำตาลเหลือ98ค่ะโอ้น่ายินดีอย่างยิ่งขอบคุณค่ะเหลือ98แต่ว่าเราไม่ได้ให้แม่อดนะคะแม่อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงโอเคให้มะม่วงครึ่งลูกข้าวเหนียว3คำมะม่วงสุกนะคะเพราะว่าตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ทานอะไรเลยอย่างที่อยากทานใช่ค่ะเราก็กลัวว่าแม่เรามีคนเดียวเสียไปก็ซ่อมไม่ได้ อะไรที่ดีเนี่ยเอาหมดแต่น้ำมันลมก็ยังให้ทีเผลอค่ะมีเผลอนะฮะก็ให้จิบๆแล้วกันก็คือพอให้กิน3คำแล้วก็จะขออีกข้าวเหนียวมะม่วงทำไมฮะพอหมดโอกาสแล้วคือกลัวไงฮะให้กินได้เพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็อยากกินของหวานแล้วยาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ด้วยไหมฮะทานอยู่ค่ะแต่ว่าคุณหมอลดปริมาณลงเหลือก่อนอาหารเม็ดข้าวสารเนี่ย1เม็ดหลังอาหารเม็ดกลม1เม็ดครับมื้อเย็น1เม็ดคือลดไปเลยโอ้อันนี้ถูกต้องเลยใช่ไหมครับคือการที่รับประทานยาที่คุณหมอสั่งยังไงก็ยังต้องรับประทานด้วยนะครับอย่าไปลดแต่เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของบิมเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องนึงอีกเรื่องอื่นเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันมากกว่านะครับก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นตัวนี้ท่านแข็งแรงดีนะฮะ
ข็งแรงค่ะแข็งแรงมากแล้วก็บอกกับพี่ชายก็รับมาเหมือนกันพี่ชายเป็นเบาหวานน้องชายเป็นภูมิแพ้ก็เลยบอกแต่ที่แรกบอกเขาเนี่ยก่อนที่แม่จะกินบอกว่าให้เธอกินตัวนี้เพราะว่าเรากินลูกเรากินพี่ชายเป็นเบาหวานไล่ใหญ่เลยโอ๊ยแกไม่ต้องมาอาหารเสริมอะไรฉันไม่เชื่อพอตอนหลังเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เห็นแม่หายปุ๊บเนี่ยเอาเลยเนี่ยฉันเอาตัวนี้แม่กินตัวนี้ใช่ไหมเขาเป็นเบาหวานเอาสีฟ้ามาให้ฉันบอกฉันไม่เอาแล้วเพราะที่แรกเนี่ยแกไล่ฉันขวดเดียวฉันไม่เอาแกต้องเอาสองขวด แล้วน้องก็เป็นภูมิแพ้ก็แคปซูลกระปุกเขียว2ขวดเหมือนกันก็คือดูแลสุขภาพกันใช่ค่ะแข็งแรงดีเพราะว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่บอกได้ตรงๆเลยว่าพี่อายุ56ซึ่งคือไม่ออกนะเนี่ยในขบวนเพื่อนกันเนี่ยเขาแก่กว่าเราอีกบอกใครบอกว่าอายุ56ไม่เชื่อควักบัตรเลยค่ะว่ากินตัวนี้มันก็โอเคนะครับแข็งแรงก็ต้องบอกว่าอีกต่างหาก